ลิซ่าแรงเกินเบอร์นะครับโซโล่ซิงเกิลลาลิสาดันหุ้น YG สูงสุดในรอบ 8 ปีนับจากวันนี้นะครับก็เหลือเวลาอีกแค่5วันเท่านั้นนะฮะก็จะถึงวันนัดหมายสำคัญที่คนไทยทั้งประเทศหรืออาจจะหมายรวมถึงคนทั่วโลกจดจ่อรอคอยนะฮะนั่นก็คือการปล่อยเพลงจากโซโล่อัลบั้มเดี่ยวของลิซ่าลาลิสามโนบาลหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของวงเกิร์ลกรุ๊ปผู้ทรงอิทธิพลอย่างใหญ่ยิ่งบนถนนสาย K-POP กับงานเพลงลาลิสานะครับที่ตั้งมาจากชื่อจริงของลิซ่านั่นเองบรรดาบลิงค์นะครับจะมีโอกาสได้รับชมพร้อมกันทั่วโลกในวันที่10กันยายนเวลาบ่ายโมงตรงนะฮะตามเวลาเกาหลีหรือเวลา 11 นาฬิกาในตอนเช้านะครับตามเวลาในประเทศไทยเรียกว่าตั้งแต่ต้นสังกัด YG Entertainment นะฮะปล่อยภาพโปสเตอร์ออกมาเรียกน้ำย่อยเมื่อกลางดึกวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาก็ทำเอา #SoloIsLisa นะครับติดเทรนด์ Twitter อันดับ1ไปเป็นที่เรียบร้อยและลากยาวกันต่อเนื่องกว่า1สัปดาห์ก่อนที่จะตามมาด้วยคลิปทีเซอร์เปิดตัวที่ถูกเผยแพร่ลงโซเชียลมีเดียนะครับกับนิวลุคของลิซ่าที่ดูเข้มแข็งดูดันมากกว่าเดิมซึ่งตอนนี้ยอดวิวก็พุ่งสูงถึง12ล้านครั้งไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับขณะที่ทีเซอร์ตัวที่2นะครับก็ปล่อยออกมาเมื่อวันที่1กันยายนมีผู้ติดตามตอนนี้นะครับ6ล้านครั้งไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับและทีเซอร์ตัวล่าสุดถูกปล่อยตามทีเซอร์ตัวที่2ออกมาวัน2วันนะครับก็มีผู้ติดตามตอนนี้นะครับ6,700,000 ครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับก็ยังมีรายงานว่าบ้านลิซ่าบาร์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มของแฟนคลับกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนะครับมีการระดมทุนเพื่อสนับสนุนผลงานของลิซ่าด้วยเม็ดเงินที่ทะลุไปถึง12ล้านหยวนหรือเกินกว่า61ล้านบาทแล้วนะครับพร้อมๆกับยอดผู้ติดตามใน IG ของลิซ่าก็พุ่งสุดเพดานบินนะครับล่าสุดฟาดไปถึง 58.6 ล้านคนซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่10ในระดับโลกนอกจากนี้นะครับยังรวมไปถึงการเป็นศิลปินเดี่ยวผู้ทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่นโดยมีตำแหน่งการันตีเป็นถึง Global Brand Ambassadors ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าให้กับแบรนด์ซีรีนมากกว่า 100,000 ล้านบาทนะฮะแต่นั่นยังไม่นับรวมถึงปรากฏการณ์สำคัญนะครับเท่ากับการที่สาวไทยคนนี้สามารถดันให้หุ้นของ YG นะครับพุ่งขึ้นจนแตะจุดสูงสุดในรอบ8ปีนะฮะถึง 63,300 วอนนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติสูงเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์ตลอดระยะเวลา10ปีของ YG เลยทีเดียวนะครับและอีกปรากฏการณ์หนึ่งของลิซ่านะครับที่ทำให้วงการเพลงเกาหลีต้องบันทึกไว้นั่นก็คือสถิติของยอดการพรีออเดอร์โซโล่อัลบั้มก็พุ่งสูงถึง 700,000 แผ่นในระยะเวลาเพียงแค่4วันเท่านั้นหลังจากวันแรกที่เริ่มเปิดจองคือวันที่26สิงหาคมถ้านับยอดรวมถึงวันนี้นะครับแอดก็คิดว่าน่าจะเกินหลักล้านเข้าไปแล้วซึ่งตัวเลขดังกล่าวนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างสถิติใหม่สูงสุดตลอดการสำหรับศิลปินหญิงเดี่ยวในวงการเพลง K-POP เลยทีเดียวนะฮะสำหรับโซโล่ลาลิสานั้นนะครับทาง YG จะผลิตแผ่นออกมาทั้งในรูปแบบแผ่น CD Limited Edition รวมไปถึงในรูปแบบแผ่นเสียง LP ด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับก็เตรียมจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วโลกพร้อมกันในวันที่10กันยายนที่จะถึงนี้นั่นเองและตามความคาดเดาของคนทั่วโลกนะครับที่ลงความเห็นพ้องกันว่าหลังจากที่วางจำหน่ายโซโล่ซิงเกิลลาลิสาอย่างเป็นทางการพลานุภาพของลิซ่านะครับก็น่าจะสามารถจดบันทึกสถิติและสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในระดับที่เป็นตลอดกาลตามมาอีกมากมายอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นอนไม่ใช่ว่าศิลปินทุกคนนะครับที่สามารถจะสร้าง Impact ได้อย่างมากมายมหาศาลแบบนี้แต่สำหรับน้องลิซ่านะครับสาวไทยคนเดียวในนามสมาชิกของวง BLACKPINK ทำได้แล้วจริงๆและนอกเหนือจากความสำเร็จและความยอดนิยมและการเป็นเจ้าของสถิติโลกอันมากมายหลากหลายนั้นนะครับหากมองในแง่ของการเป็นไอดอลก็ยังนับว่าลิซ่าเป็นต้นแบบแห่งแรงบันดาลใจของเด็กสาวไทยที่ใฝ่ฝันจะดำเนินรอยตามนะครับโดยมีหลักฐานอ้างอิงจากผลสำรวจของ Adecco Children Survey นะครับประจำปี 2564 ที่ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของเด็กไทยอายุ 7-14 ปีจากทั่วประเทศนะครับซึ่งก็ได้คำตอบว่า BLACKPINK คือสุดยอดของวงเกิร์ลกรุ๊ปที่เป็นขวัญใจเด็กไทยและสมาชิกที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในวงนะครับก็หนีไม่พ้นสาวไทยอย่างน้องลิซ่านั่นเองจึงไม่น่าแปลกใจเลยนะครับว่าเมื่อถามถึงความใฝ่ฝันอันสูงสุดในชีวิตของเด็กไทยที่รักการร้องเพลงรักการเต้นแทบทั้งหมดนะครับก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากจะก้าวไปย่ำเดินบนถนนสาย K-POP โดยมีจุดมุ่งหมายปลายทางอยู่ที่ค่าย Big Name อย่าง SM Entertainment JYP Entertainment และที่ขาดไม่ได้ก็คือ YG Entertainment ซึ่งเป็นต้นสังกัดของน้องลิซ่าแล้วก็ BLACKPINK นั่นเอง แต่ก็เอาเข้าจริงๆแล้วนะครับทุกคนมองเห็นน้องลิซ่าหลังจากที่ประสบความสำเร็จแล้วแต่จะมีสักกี่คนนะครับที่จะรู้ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้น้องต้องใช้เวลานานกว่า6ปีนะครับในการต่อสู้ฝ่าฟันถ้าน้องถอดใจตั้งแต่ขวบปีแรกนะครับวันนี้เราคงไม่มีโอกาสได้เห็นสาวไทยที่ชื่อลิซ่าลาลิสานะขึ้นมายืนผงาดบนเวทีระดับโลกแน่นอนนะครับก็ติดตามกันนะฮะอย่าลืมวันที่10กันยายนผลงานเพลงเดี่ยวชิ้นแรกของน้องนะครับจะออกสู่สายตาชาวโลกให้ได้ตะลึงให้ทุกคนได้ประจักษ์กันชัดๆว่าความเป็นซูเปอร์สตาร์ของน้องลิซ่ามีมากมายมหาศาลแค่ไหนนะครับขอขอบคุณผู้จัดการ360องศาสุดสัปดาห์นะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ